มาถึงนิทานเรื่องใหม่นะควายกับงูเห่า อาจจะไม่เคยได้ยินนะ อันนี้เล่าให้ฟังคุณผู้ชมค่ะ คือมันเป็นเรื่องของงูเห่ากับการ ซื้อเสียงส.ส.เพื่อแลกกับการโหวตประธานสภาเป็นร้อยล้านนะ คือที่มาที่ไปมันเป็นแบบนี้คือคุณอนุทินเนี่ยวันนี้ท่านถือฤกษ์สะดวกนะคะ เข้าไปรายงานตัวเป็นส.ส.เพราะว่าเมื่อวานมีการประชุมพรรคแล้วก็ประถมนิเทศส.ส.ใหม่นะคะคุณอนุทินเนี่ยได้พูดถึงการเลือกประธานสภาก็บอกนะฮะว่าพรรคเนี่ยจะโหวตไปในแนวทางเดียวกันส่วนกระแสเรื่องซื้อส.ส.งูเห่า60คนจะจ่ายหัวละ100ล้านเนี่ยท่านย้อนถามนะฮะบอกว่าขนาดคนรับยังเป็นงูเห่าแล้วคนที่จ่ายจะเป็นอะไรล่ะเป็นอะไรไม่รู้ที่มี2เขาแล้วก็บอกว่าคงไม่มีคนที่จ่ายคงมีแต่ควายเท่านั้นที่จ่ายนี่อันนี้โค้ดคำพูดมาเลยนะฮะว่ากันค่ะคุณผู้ชมส่วนจะมีบทลงโทษหรือไม่ถ้าหากเกิดขึ้นจริงคุณอนุทินบอกว่าก็เชื่อนะคะว่าส.ส.ผู้ทรงเกียรติพูดกันรู้เรื่องถ้าหากมีเกิดขึ้นก็คงแค่หยิกท้องนิดหน่อยส่วนเรื่องของรัฐบาลเสียงข้างน้อยเนี่ยจะเกิดขึ้นไหมถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลไม่สามารถจะตั้งรัฐบาลได้จริงๆนะโมเดลของรัฐบาลเสียงข้างน้อยมาก่อนการแล้วค่ะคุณผู้ชมคะมีคนพูดถึงตั้งแต่ก่อนเลือกตั้งแล้วนะวันนี้ถูกหยิบยกขึ้นมาใหม่เพราะดูแล้วเนี่ยเหมือนกับว่าโอกาสของก้าวไกลในการที่จะเดินหน้าจะตั้งรัฐบาลเนี่ยอาจจะยากสักหน่อยหรือเปล่านะก็ถูกโมเดลนี้ก็เอาหยิบขึ้นมาพูดกันใหม่คือคุณอนุทินบอกว่าพรรคภูมิใจไทยเนี่ยไม่มีแนวคิดและไม่เชื่อเรื่องนี้ค่ะและถ้าหากว่าพรรคก้าวไกลจะตั้งรัฐบาลไม่ได้พรรคเพื่อไทยเป็นแกนนำจัดตั้งรัฐบาลภูมิใจไทยจะไปร่วมไหมคุณอนุทินบอกว่าไม่มีสัญญาณใดว่าจะมีความล้มเหลวในการจัดตั้งรัฐบาลและต้องให้กำลังใจสำหรับกรณีที่พลเอกประวิตรหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐไปอังกฤษก็มีเสียงวิจารณ์ว่าเอ๊ะจะไปพบคุณทักษิณหรือเปล่าที่มีรายงานว่าคุณทักษิณเนี่ยก็อยู่ในแถบยุโรปเหมือนกันนะคุณอนุทินบอกว่าไม่ได้พูดคุยกับพลเอกประวิตรแต่รู้ว่าท่านเนี่ยไปท่องเที่ยวพักผ่อนค่ะโหวตทางเดียวกันแน่นอนนะครับสถานการณ์ท่านมองยังไงครับพรรคมีความสามัคคีอยู่แล้วแต่เราต้องการสร้างความสามัคคีกับทุกพรรคต้องการสร้างความสามัคคีในชาติบ้านเมืองให้มากที่สุดนะครับตอนนี้มีข่าวว่ามีการซื้อของเขาเห่าของเรา100ล้านฟองอะไรนี้ยังไงล่ะครับข่าวไหนมีข่าวลงคนซื้อสอสองูเห่าคนรับก็ยังเป็นงูเห่าแต่คนจ่ายเป็นอะไรไม่รู้ที่มีสองเขาอ่ะไปถึงของท่านมีการติดต่อแบบนี้ไหมคะหรือเรามั่นใจตัวต่อสอบของเราว่าเราเป็นหนึ่งเดียวกันนั้นในความสามัคคีในพรรคภูมิใจไทยเป็นหนึ่งเดียวตลอดอยู่แล้วครับมันเป็นเอกลักษณ์ของพรรคที่ประชุมส่วนคุณรังสิมันโรมนะคะส.ส.บัญชีรายชื่อและโฆษกพรรคก้าวไกลพูดถึงกรณีเสนอให้เปลี่ยนวันชาติเป็นวันที่24มิถุนายนคุณรังสิมันเนี่ยบอกว่านี่ไม่ใช่เรื่องใหม่เป็นเรื่องที่มีการถกเถียงกันมานานแล้วแต่การมาทำให้เป็นประเด็นในช่วงนี้เนี่ยเพราะว่ามุ่งหมายทางการเมืองและด้อยค่าพรรคก้าวไกลแล้วก็หวังว่ากระบวนการนี้จะทำให้ไม่สามารถจัดตั้งรัฐบาลได้มันเป็นเจตนาที่เห็นได้ชัดเจนว่าคนกลุ่มหนึ่งต้องการอะไรและก็ยังพูดถึงกระแสข่าวจะซื้องูเห่าคนละ100ล้านก่อนเปิดสภาโดยบอกนะคะว่าเรื่องนี้ต้องยอมรับว่าเป็นเรื่องของประวัติศาสตร์และบาดแผลที่ไม่ควรจะเกิดขึ้นคนที่ได้รับการเลือกตั้งจากประชาชนสิ่งที่ไม่อยากเห็นที่สุดก็คือการทรยศต่อประชาชนไม่ว่าจะเกิดขึ้นกับพรรคไหนก็ตามและถ้าหากดูหลายๆคนที่เป็นงูเห่าไม่ได้รับโอกาสจากประชาชนอีกแล้วดังนั้นก็เลยคิดว่าอย่าให้มีบรรยากาศแบบนี้เลยส่วนเรื่องงูเห่าจะออกมาจากสว.หรือเปล่าคุณรังสิมันโรมบอกว่าตอบไม่ได้เพราะไม่รู้ข้อเท็จจริงแต่ในหลักการเรื่องแบบนี้ก็ไม่ควรจะเกิดขึ้นค่ะ